ครับมาพบกับเราอีกครั้งครับตัววิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรฟ้าเสียได้มองดูหลี่หงเฉิงแล้วจากนั้นก็กล่าวว่าเมืองชิงโจวไม่อยู่แนวหน้าแต่จะอย่างไรก็อยู่ในความคุ้มครองของค่ายตะวันตกใหญ่ต้องหวาดกลัวถึงเพียงนี้หลี่หงเฉิงชี้หน้าฟ้าเสียแล้วก็กล่าวอย่างโกรธแค้นว่าท่านเป็นคนบุญหนักศักใหญ่พอเกิดความคิดขึ้นมาก็ยังไปชิงโจวหรือไม่กลัวตอแยความยุ่งยากใส่ตัวเขตชิงโจวเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลที่สุดของรัฐชิงในสมัยก่อนองค์ชายใหญ่นำทัพตีชิงมาแล้วจากนั้นก็สร้างเป็นเมืองใหม่แล้วก็อยู่ลึกไปในทุ่งหญ้าและที่สำคัญคือมักเกิดการปะทะอยู่บ่อยครั้งและหากว่าชนชาติหูเศร้าฟ้าเสียนแห่งสำนักตรวจสอบล้วงลึกไปถึงเขตชิงโจวยังไงเนี่ยก็ต้องซุ่มโจมตีโดยไม่คำนึงถึงชีวิตเนี่ยแต่อย่างใดฟ้าเสียนได้ปัดนิ้วของหลี่หงเฉิงแล้วก็สวนคำว่าหรือว่าท่านไม่ใช่คนบุญหนักศักใหญ่เอ๋อชิงอ๋องไม่ใช่เย่หลิงเอ๋อเนี่ยก็ไม่ใช่จากนั้นหลี่หงเฉิงได้ส่งเสียงดังกว่าแล้วก็กล่าวว่าแต่พวกเราล้วนอยู่ในค่ายทหารท่านเข้าใจว่าข้าไม่รู้จักท่านเมื่อไปถึงเขตชิงโจวก็หยุดเท้าเมื่อเห็นทุ่งหญ้าอยู่ข้างหน้าก็ยังไม่ลุกล้ำเข้าไปหรือท่านชมชอบความเสี่ยงภัยชมชอบความลับๆล่อๆเคยลุกถอยตามกองทัพมาก่อนหลี่หงเฉิงได้ขบการแล้วก็กล่าวว่าข้าจะเบิ่งตาดูท่านเข้าสู่ทุ่งหญ้าหรือขอบอกต่อท่านไม่มีทางทำได้ส่วนฟ้าเสียนก็ได้นิ่งเงียบไปแล้วก็คิดไม่ถึงว่าหลี่หงเฉิงจะล่วงรู้ความคิดของตนเองเนี่ยตั้งแต่แรกแต่ในใจของฟ้าเสียนก็เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าก็ต้องเข้าสู่เขตชิงโจวก็ชมดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นฟ้าเสียนมองดูหลี่หงเฉิงแล้วก็กล่าวอย่างจริงจังว่าข้ารับปากท่านว่าจะไม่นำผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าสู่ทุ่งหญ้าข้าเป็นคิดไปเขตชิงโจวสืบเสาะเรื่องราวบางประการและหากว่าข้าไม่ไปทุกคนจะไม่ล่วงรู้ว่าเกิดเรื่องอันใดไปเชื่อข้าเรื่องนี้สำคัญยิ่งตอนนี้หลี่หงเฉิงในสงบเยือกเย็นจากนั้นก็กล่าวขึ้นว่าท่านคิดไปยังเขตชิงโจวสืบเรื่องราวอันใดหากว่าท่านถึงราชองค์การข้าจะปล่อยพวกท่านผ่านไปหากว่าไม่มีราชองค์การท่านก็ไม่ต้องกล่าวแล้วในตอนนี้ฟ้าเสียนมีโทสะและก็กล่าวขึ้นว่าหากว่าข้าถือราชองค์การยังจะบอกต่อท่านทำอะไรอย่าลืมว่าข้าเนี่ยเป็นผู้แทนพระองค์ฝ่าบาทต้องอนุญาตให้ข้ากระทำตามที่เห็นสมควรข้าแจ้งต่อท่านถือว่าเป็นการให้เกียรติต่อท่านข้าคิดไปยังเขตชิงโจวท่านอาศัยอะไรมาขัดขวางข้าหลี่หงเฉิงได้ขบการขึ้นแต่ก็นึกหาคำพูดโต้แย้งไม่ได้ก็คู่จึงกล่าวอย่างเย็นชาว่าข้าต้องขอเตือนท่านชายแดนในตอนนี้ต่างกับการก่อนแล้วก็เกิดเหตุร้ายได้ทุกเมื่อชนชาติหูกลายเป็นลึกซึ้งชั่วร้ายวิธีที่ใช้เนี่ยก็ไม่ต่างกับท่านเหตุใดก่อนหน้านี้ท่านนำคนของสำนักตรวจสอบเข้าเมืองจึงถูกข้าในจับตัวไว้เพราะในตอนนี้ปรากฏไส้ศึกมีจำนวนมากแล้วก็ปะปนเข้าเมืองติ้งโจวทั้งค่ายตะวันตกและผู้ประชาการเส้นทางสีเหลียงล้วนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหลี่หงเฉิงมองตาฟ้าเสียนแล้วก็กล่าวอีกว่าพวกท่านปลอมตัวเป็นพ่อค้ายังตบตาข้าไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ชนชาติหูเหล่านั้นกับเย่หลิงเอ๋อต่างกับท่านกูลเย่ได้รับความเคารพยำเกรงจากชนชาติหูส่วนชื่อเสียงของท่านเป็นหน้าเป็นตาของราชสำนักหากชนชาติหูสามารถฆ่าท่านพวกมันต้องไม่คำนึงถึงการจ่ายค่าตอบแทนทั้งมวลในตอนนี้ฟ้าเสียนได้ระบายลมหายใจออกมาครั้งหนึ่งจากนั้นก็กล่าวช้าๆว่า3ปีมานี้ชนชาติหูไม่สามารถส่งไส้ศึกแทรกซึมเข้ามาได้เพราะว่าหน้าตาในผิดแผกแตกต่าง2ปีนี้กลับปรากฏไส้ศึกปะปนเข้ามาสร้างความประหลาดใจแก่ข้าไม่ทราบว่าไส้ศึกที่ขายข่าวของพวกเราให้กับชนชาติหูผุดโผล่มาจากที่ใดในตอนนี้หลี่หงเฉิงในดวงตาทอแววประกายพิสดารขึ้นมาวูบหนึ่งส่วนฟ้าเสียนก็ได้กล่าวว่าจุดประสงค์สำคัญในการมาของข้าในครั้งนี้ผู้ขุดหาตัวคนผู้หนึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนผู้นั้นเรื่องนี้ข้าใช้เวลาเตรียมการถึง4 เดือนเต็มหากท่านคิดขัดขวางข้าก็ต้องขอราชองค์การจากฝ่าบาทในตอนนี้หลี่หงเฉิงชูมือขึ้นเป็นความหมายในยอมจำนนแต่ก็ยังหัวเราะแล้วก็กล่าวว่าแต่ว่าท่านคุ้นคิดหรือไม่หากว่าท่านเกิดเรื่องขึ้นฝ่าบาทจะมีปฏิกิริยาใดค่ายตะวันตกจะทำอย่างไรฟ้าเสียนได้หลบตาลงแล้วก็กล่าวว่าท่านประเมินชนชาติหูสูงเกินไปแล้วก็ประเมินค่าต่ำซามเกินไปหลี่หงเฉิงในตอนนี้ได้งงวูบจากนั้นก็ลุกขึ้นฉุดดึงมือของฟ้าเสียนไปยังห้องหนังสือซึ่งห้องหนังสือนี้เป็นที่เก็บแผนที่และเมื่อมาถึงที่ห้องหนังสือหลี่หงเฉิงได้กางแผนที่ขนาดใหญ่ออกมาผืนหนึ่งแล้วจากนั้นก็ตบมือไปยังพื้นที่สุดแดนตะวันตกแห่งหนึ่งจากนั้นก็ได้กล่าวว่าท่านดูตำแหน่งของเขตชิงโจวที่นั่นอยู่ไกล200ลี้หากท่านคิดไปข้าจะจัดกำลัง1,000 นายคุ้มครองส่งไปหากท่านไม่ต้องการคนต้องการทราบว่าพื้นที่สุดท้าย10 ลี้เป็นทะเลทรายหากชนชาติหูบุกโจมตีท่านจะรับมืออย่างไรฟ้าเสียนได้มองดูแผนที่โดยละเอียดถึงแม้ว่าตอนอยู่ในสำนักตรวจสอบฟ้าเสียนจะศึกษาภาพแผนที่ในโดยละเอียดยามนี้พอชมดูใหม่จะมาเกิดความเย็นเฉียบในจับใจเนื่องเพราะเส้นทางท่อสู่เขตชิงโจวอยู่ติดกับชายขอบของเขตทุ่งหญ้าซึ่งชนชาติหูสามารถอาศัยความสามารถพิเศษเขตทุ่งหญ้าแล้วก็เปิดฉากซุ่มโจมตีได้ทุกเมื่อในตอนนี้ฟ้าเสียนได้ก้มศีรษะแล้วก็กล่าวว่าข้าเป็นพ่อค้าชนชาติหูไม่ฆ่าพ่อค้าปากฟ้าเสียนจะกล่าววาจาออกมาในใจก็นึกถึงข้อตกลงกับหูเกอแล้วจากนั้นหลี่หงเฉิงชี้มือไปบนแผนที่แล้วก็กล่าวว่า2ปีมานี้ชนชาติหูผุดโผล่จากทุ่งหญ้าแล้วก็เข้าป้นที่นาทหารแล้วก็เพาะปลูกขึ้นเลี้ยงตัวเองตอนด้านหลังของเขตชิงโจวท่านทราบหรือไม่ว่ามีคนตายมากน้อยเท่าใดยามใดที่ชนชาติหูเข็นฆ่าจนย่ามใจจะไม่สนใจว่าท่านเป็นพ่อค้าหรือไม่ปล่อยท่านไปยอดฝีมือชั้นที่ 9 ก็เผชิญกับทัพม้าหลายร้อยตัวยังมีหนทางรอดชีวิตอย่างไรหลี่หงเฉิงไม่ร้อยฟ้านเสียในตอบคำแล้วจากนั้นก็ชี้มือไปตามแผนที่แล้วก็กล่าวขึ้นว่านี่เป็นเส้นทางบุกโจโจมของชนชาติหู2 ปีมานี้มีทหารที่ดูแลที่นาเนี่ยล้มตายไป1,000 กว่าคนส่วนฟ้านเสียเองก็ล่วงรู้ถึงโศกนาฏกรรมที่ชายแดนจากนั้นจึงถามขึ้นว่ามีวิธีแก้ปัญหาหรือไม่ส่วนหลี่หงเฉิงก็ได้กล่าวว่าข้ารับประกันว่าม้าเหล็กใต้ล่มธงของข้าไม่เป็นรองทัพม้าของชนชาติหูแต่นี่คล้ายกับผู้คน2 คนจ้วงแทงดาบเข้าหากันส่วนตัวดาบล้วนคมกล้าแต่เป้าหมายนี่ก็ผิดแผกแตกต่างพวกมันไม่กล้ากระทบถูกกำลังหลักของข้าส่วนข้าเข้าโจมตีกำลังหลักของพวกมันไม่ได้จากนั้นฟ้านเสียก็ได้กล่าวอย่างคุ้นคิดว่ากระโจมของชนชาติหูเนี่ยขยับเคลื่อนย้ายตลอดเวลาชาวชิงเรากลับถูกตึงบนที่นาพวกมันย่อมสร้างความเสียหายมากกว่าที่พวกเราได้สร้างความเสียหายแก่พวกมันหลี่หงเฉิงได้พงกศีรษะรับอย่างอับจนปัญญาส่วนฟ้านเสียดวงตาเนี่ยก็ทอแววประกายเย็นวูบแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าดังนั้นข้ายิ่งต้องไปเขตชิงโจวข้าต้องการดูตัวบัดซบที่คิดค้นกลยุทธ์ปล้นชิงเสบียงว่ามันเนี่ยเป็นใครกันแน่หลี่หงเฉิงก็รู้ดีว่าไม่สามารถเกลี้ยกล่อมฟ้านเสียได้แล้วจากนั้นจึงถามขึ้นว่าเหตุใดทางสำนักตรวจสอบใส่ใจกับสถานการณ์บนเส้นทางสีเหลืองได้ถึงเพียงนี้ฟ้านเสียได้กล่าวด้วยความหมุนม่องข้องใจว่าไม่ใช่เรื่องของสำนักตรวจสอบหากเป็นเรื่องส่วนตัวของข้าฟ้านเสียนมองดูจุดสีแดงบนพื้นที่แล้วจากนั้นก็ได้กล่าวเสริมว่าแน่นอนนี่ไม่เพียงเป็นเรื่องส่วนตัวข้าต้องควบคุมสถานการณ์ทางตะวันตกให้จงได้ก่อนถึงปีหน้าจากนั้นหลี่หงเฉิงก็ได้กล่าวอย่างสงสัยใจว่าก่อนถึงปีหน้าอันใดส่วนฟ้านเสียนก็ได้กล่าวว่ากระบี่ศรีทัศนาอย่างมากทนทานถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าตึกที่4ของสำนักตรวจสอบพุ่งความสนใจกว่าครึ่งเพื่อติดตามดูอาการบาดเจ็บของกระบี่ศรีทัศนาปรมาจารย์ท่านนี้เนี่ยทนทานยิ่งแล้วก็อยู่นานกว่าที่คาดคิดไว้และถึงแม้ว่า2 ปีมานี้ไม่ออกมาพบคนนอกแต่พวกเราทราบว่ากระบี่ศรีทัศนายังมีชีวิตอยู่มิหนำซ้ำพวกเราทราบว่าปีหน้ากระบี่ศรีทัศนาเนี่ยต้องตายหลี่หงเฉิงได้กล่าวด้วยความขุ่นข้องใจว่าความเป็นตายของกระบี่ศรีทัศนาเกี่ยวข้องใดกับชายแดนตะวันตกจากนั้นฟ้านเสียก็ได้อธิบายว่าเพราะว่ากระบี่ศรีทัศนาตกตายฝ่าบาทจะต้องส่งข้าไปยังนครตงอีแล้วข้าก็จะไม่มีเวลาแก้ปัญหาชายแดนตะวันตกหลี่หงเฉิงเมื่อดีดังนั้นก็หัวเราะและก็กล่าวมาว่าท่านเข้าใจว่าท่านลำพังเพียงคนเดียวสามารถแก้ปัญหาทั้งแผ่นดินข้ายอมรับในความสามารถของท่านแต่ว่าท่านอย่าได้มองตัวเองสูงเกินไปฟ้านเสียนก็ทราบว่าคำพูดของหลี่หงเฉิงเนี่ยไม่ได้แฝงเจตนาร้ายจากนั้นฟ้านเสียนจึงแบมือทั้ง2 ข้างแล้วก็กล่าวว่านครตงอีหลังจากปราศจากกระบี่ศรีทัศนาต้องเอียนไปที่ใดที่หนึ่งเป็นต้าชิงเราหรือว่าเป่ยฉีปัญหาอยู่ที่พวกเราจะทำอย่างไรให้การเปลี่ยนผ่านมาเป็นของพวกเราแล้วก็ดำเนินไปอย่างสันติสุขจากนั้นหลี่หงเฉิงก็ได้กล่าวขึ้นว่าอาจบางทีนครตงอียังรักษาความเป็นกลางไว้ได้ส่วนฟ้านเสียนก็ได้สั่นศีรษะแล้วก็กล่าวว่าไปไม่ได้กระบี่ศรีทัศนาพอตกตายความขัดแย้งระหว่างเจ้านครกับกระท่อมกระบี่เนี่ยก็จะปะทุขึ้นนครตงอีไหนเลยรักษาความเป็นกลางไว้ได้ตุลีหงเฉิงก็ได้ถามขึ้นว่าแต่ว่าท่านยังไม่ได้อธิบายว่านี่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการที่ท่านรุดเดินทางไปยังชายแดนตะวันตกในครั้งนี้ฟ้านเสียหลังจากเยี่ยมกันอยู่ชั่วครู่จากนั้นจึงกล่าวเบาๆว่าเหตุผลรวบรัดยิ่งข้าต้องพิสูจน์ต่อผู้คนทั้งแผ่นดินว่าข้าสามารถแก้ปัญหาของชายแดนตะวันตกกับนครตงอีหลี่หงเฉิงก็ได้ถามขึ้นว่าจากนั้นเล่าส่วนฟ้านเสียก็ได้ตอบว่าจากนั้นข้าคิดพิสูจน์ต่อฝ่าบาทว่าหากว่าคิดรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นไม่แน่ว่าต้องทำสงครามและต่อให้ต้องลงมือก็สามารถต่อสู้เล็กๆได้และในตอนนี้หลี่หงเฉิงได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินวนไปวนมาในห้องหนังสือคล้ายคิดย่อยสลายข่าวสารที่เพิ่งได้ยินมาชั่วครู่ให้หลังจึงยืนอยู่ข้างกายของฟ้านเสียนแล้วจากนั้นก็ชี้หน้าด่าทอฟ้านเสียนว่าคนปัญญาอ่อนกลับมาเกิดความคิดที่ไร้เดียงสาเช่นนี้ท่านเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเซียนวิเศษสามารถจัดการกับชนชาติหูโดยไม่ต้องสูญเสียไพพลสามารถจัดการกับนครตงอีโดยไม่ต้องสูญเสียกำลังพลยังมีแคว้นไปฉีหลี่หงเฉิงนั้นคุ้นแค้นจนร่างกายสารลิกจากนั้นก็กล่าวมาว่าท่านที่แท้คิดทำอะไรท่านถูกนักศึกษาในสถานศึกษาไถ่เสียสอพอจะลืมตัวลืมตนหรือท่านคิดเป็นป่าเมธีหรือหลี่หงเฉิงได้คว้าปกคอเสื้อของฟ้านเสียนเอาไว้แล้วจากนั้นก็กล่าวว่าท่านใช่เสียสติหรือไม่ชนชาวโลกจะไม่ทำตามความคิดของท่านแต่โดยดีหลี่หงเฉิงได้ยืนใบหน้าเข้ามาใกล้ใบหน้าของฟ้านเสียนแล้วจากนั้นก็ขู่คำรามเบาๆว่าคิดพิสูจน์ต่อฝ่าบาทหรือท่านที่แท้คิดอะไรฟ้านเสียนได้ก้มศีรษะแล้วก็กล่าวเบาๆว่าข้าคิดอะไรหากข้าบอกว่าหวังว่าแผ่นดินจะสงบสันติปลอดศึกสงครามท่านใช่เห็นว่าความคิดนี้เหลวไหลหรือไม่หลี่หงเฉิงได้คลายมือออกจากปกเสื้อของฟ้านเสียนหลี่หงเฉิงมองดูฟ้านเสียนแล้วก็ตื่นตระหนกจนไม่อาจกล่าววาจาใดออกมาได้จากนั้นหลี่หงเฉิงก็กล่าวย้ำทีละคำว่าความคิดนี้ไม่เหลวไหลหากแต่ไม่สมควรมีความคิดเช่นนี้ส่วนฟ้านเสียนได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็กล่าวว่าเหตุใดไม่สมควรหากว่าข้าสามารถรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นฝ่าบาทจะต้องลบทับจับศึกอีกปล่อยให้ผู้คนนับหมื่นนับแสนต้องตายเพราะเป้าหมายอันเกิดเกียรติเช่นนี้และเพื่อช่วยชีวิตที่มากมายถึงเพียงนี้ข้าฉะไหนไม่สมควรมีความคิดเช่นนี้หลี่หงเฉิงได้พงกศีรษะแล้วก็กล่าวว่าท่านสามารถมีความคิดเช่นนี้แต่ว่าท่านไม่มีทางกระทำได้ข้าขอเตือนท่านทางที่ดีอย่าให้ฝ่าบาทล่วงรู้ความคิดของท่านไม่เช่นนั้นพระองค์คงเข้าใจว่าท่านเสียสติแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ได้กล่าวอีกว่าข้าความจริงเสียสติอยู่แล้วฟ้านเสียนได้ดับตาแล้วก็กล่าวว่าท่านไม่ทราบว่าข้า2 ปีนี้ผ่านมาได้อย่างไรข้านึกถึง ปัญหานี้ทุกวันคล้ายกับว่าศึกใหญ่จะปะทุในบัดดลราษฎรที่ไม่ล่วงรู้อันใดต้องตายใต้กีบม้าตายใต้คมดาบข้าคิดเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแต่ก็ไม่ทราบว่าคุณทำอย่างไรฟ้านเสียได้ลืมตาขึ้นจากนั้นก็กล่าวอย่างโกรธแค้นว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือข้าพวกมันล้วนไปแล้วเฉินพิงผิงไม่ดูแลสำนักท่านพ่อปลดเกษียณกลับบ้านเกิดเป็นเล่าฝูอยู่ที่เขตอู่โจวแล้วก็ถูกฝ่าบาทขู่ขวัญจนฟอองค์ชายใหญ่เล่าเพียงยินดีทำสงครามแล้วก็ไม่ต้องการจับเจ้าอยู่ในมหานครแล้วฟ้านเสียงก็ได้คิดอ่านในใจว่าท่านอาอู่จูก็ได้จากไปแล้วตอนนี้คงเหลือแต่เราคนเดียวในตอนนี้ฟ้านเสียริมฝีปากสารลิกจากนั้นก็กล่าวว่าคงเหลือแต่ข้าเฝ้าคุณคิดยามวิการข้าไม่ยินยอมพร้อมใจแม้ทราบว่านี่เป็นเป้าหมายที่ยากบรรลุแต่ว่าข้าก็ยังคิดลองดูจากนั้นหลี่หงเฉิงก็กล่าวว่าเหลวไหลหน้าหัวล่อฝ่าบาทใช้เวลา30ปีค่อยสร้างสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นมาท่านกับเคลื่อนไหวตรงกันข้ามฝ่าบาทไม่ต้องการให้ท่านกระทำเช่นนี้พระองค์มีความสามารถอย่างเพียงพอหลี่หงเฉิงมองดูฟ้านเสียนราวกับมองดูคนปัญญาอ่อนผู้หนึ่งจากนั้นก็กล่าวขึ้นว่า2ปีมานี้ท่านจงใจให้สำนักตรวจสอบถูกลดอำนาจเพื่อความมั่นคงของราชสำนักท่านพัฒนาท้องพระคลังอุดหนุนการคลังของต่างประเทศเพิ่มงบประมาณการทหารหากท่านช่วยปราบชนชาติซีหูแล้วก็ดึงนครตงอีมาเป็นผลสำเร็จท่านเข้าใจว่าฝ่าบาทจะเลิกล้มความคิดทำสงครามหรือท่านเข้าใจว่าฝ่าบาทเสียสติหรือว่าท่านที่เสียสติ2ปีมานี้เกิดเรื่องราวใดกับท่านความคิดหวังให้แผ่นดินสงบสันติเรื่องชิ้นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตอนนี้ฟ้านเสียได้ยิ้มย่อตัวเองแล้วก็กล่าวว่าอย่างน้อยตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าหวังให้แผ่นดินสงบสันติสุขนี่เป็นอุดมการณ์ความคิดของข้าฟ้านเสียได้คบคิดอยู่ชั่วขณะแล้วจากนั้นจึงกล่าวว่าตั้งแต่ที่อยู่อ่าวต้านโจวข้าเคยคุ้นคิดว่าในชีวิตข้าจะทำอะไรและต่อมาค่อยเข้าใจหากแผ่นดินสงบสันติก็ประเสริฐนักฟ้านเสียเงยหน้าขึ้นจ้องมองใบหน้าของหลี่หงเฉิงแล้วก็กล่าวว่าเมื่อ2ปีก่อนข้าเห็นองค์ชายรองกระอักเลือดจางกงจู่ใช้มีดสั้นฆ่าตัวตายยังมีทัพกบฏทหารรักษาพระองค์คนของสำนักตรวจสอบจำนวนมากต้องสังเวยชีวิตบนเส้นทางของฝ่าบาทและเพื่อเป้าหมายรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นตอนนั้นข้ายิ่งตอกย้ำความคิดอุดมการณ์ในครั้งนี้นี่น่าหัวเราะหรือหลี่หงเฉิงจ้องมองฟ้านเสียแล้วก็กล่าวว่าข้าก็เห็นคนตาย3ปีบนทุ่งหญ้าข้าเห็นคนตายมากกว่าท่านแล้วนี่จะทำอย่างไรประวัติศาสตร์เป็นเช่นนี้ตลอดไปอุดมการณ์ความคิดของท่านความจริงแล้วน่าหัวเราะยิ่งส่วนฟ้านเสียได้ไขว้2มือที่หน้าอกแล้วจากนั้นก็กล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าอุดมการณ์ที่น่าหัวเราะยังคงเป็นอุดมการณ์หากว่าคนไม่มีอุดมการณ์อย่างนั้นมีข้อแตกต่างใดกับปลาเค็มในตอนนี้หลี่หงเฉิงก็ค่อยๆเยือกเย็นลงจากนั้นสั่นศีรษะแล้วก็กล่าวว่าทั่วทั้งรัชชิ่งไม่มีผู้ใดสนับสนุนท่านอุดมการณ์อะไรของท่านรวมทั้งเฉินพิงผิงรวมทั้งฟ้านเจี้ยนจากนั้นฟ้านเสียก็ได้กล่าวว่าข้าเข้าใจข้าความจริงแตกต่างกับผู้คนส่วนใหญ่ในโลกอยู่แล้วข้าเพียงคิดที่จะใช้ความจริงในทำการเกลี้ยกล่อมฝ่าบาทจากนั้นหลี่หงเฉิงได้เน้นเสียงว่าฝ่าบาทจะไม่มีวันถูกผู้คนในเกลี้ยกล่อมกลับกายฟ้านเสียได้ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวว่าเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นมีผู้ใดทราบได้ตอนนี้ข้าเป็นบิดาของทารก2คนหลังจากนี้ท่านก็แต่งงานให้กำเนิดบุตรพวกเราควรทิ้งอันใดให้กับอนุชนคนรุ่นหลังอย่างน้อยข้าหวังว่ามิใช่การลบพุ่งไม่หยุดหย่อนแผ่นดินและสำละสายหลี่หงเฉิงพอฟังจบความก็ต้องนิ่งเงียบไปหลังจากผ่านไปเนิ่นนานจึงกล่าวว่าท่านไม่เล็งผลเลิศต่อแผนรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นของฝ่าบาทในตอนนี้ฟ้านเสียนจัดแจงปกเสื้อที่ถูกกระชากดึงให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็กล่าวว่าตีชิงแผ่นดินง่ายดายยิ่งแต่ปกครองแผ่นดินนั้นลำบากครั้งกระโนนทับชิ่งบุกขึ้นเหนือแล้วก็โจมตีต้าเว่ยจนแตกพ่ายกลับถูกตระกูลจ้าสืบราชบัลลังก์แล้วก็สถาปนาแคว้นเป่ยฉีขึ้นมาแทนชาวเมืองชันตุกเยี่ยนจริงในยอมสิโรราบแต่ราษฎรต้าเว่ยเนี่ยไม่ยอมก้มหัวต่อยม้าเหล็กของต้าชิ่งเราบุกถึงเมืองซั่งจิงหากให้ประชาชนยอมรับการปกครองของตระกูลหลี่คงต้องใช้เวลาหลาย10ปีหรือกล่าวให้ถูกต้องคือเป็นการปราบปรามและข้าล้างผ่านไปเวลาหลาย10ปีฟ้านเสียได้สาวเท้าออกจากห้องแล้วก็กล่าวว่าข้าไม่ต้องการให้เสี่ยวหัวและฟ้าเหลียงพอเติบใหญ่ก็ไม่ได้เห็นทิวทัศน์ทะเลสาบสีหูหรือทัศนียภาพของทะเลตงไฮหากเป็นธงชัยฉโลมเลือดโซ่เหล็กขวางลำน้ำดังนั้นข้าคิดทดลองเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการโซลีหงเฉิงก็ยังไม่ยอมรับความคิดของฟ้านเสียนจากนั้นจึงกล่าวว่าการศึกหลาย10ปีจะแลกมาถึงสันติสุขในหมื่นปีแล้วจากนั้นฟ้านเสียก็ได้กล่าวขึ้นว่าเดิมแผ่นดินทั้งปวงนั้นเป็นสุขมานานแล้วก็เป็นศึกครั้นศึกสงบก็เป็นสุขการรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นอาจนำมาซึ่งผลดีแก่ราษฎรแต่ข้าไม่คิดไกลถึงเพียงนั้นข้าเคยบอกความคิดนี้ต่อเอียนปิงหวินข้าเพียงนึกถึงตอนนี้นึกถึงตอนที่บุตรธิดาข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าไม่คิดเป็นปราชญ์เมธีข้าเพียงไม่ต้องการเป็นปลาเค็มและหลังจากที่ฟ้านเสียได้กล่าวจบก็ได้เดินออกจากห้องไปส่วนหลี่หงเฉิงที่อยู่ภายในห้องก็ได้วางมือบนแผนที่แล้วจากนั้นก็พันถามว่าเห็นใดท่านบอกเรื่องนี้ต่อข้าส่วนฟ้านเสียนก็กล่าวโดยไม่เดี๋ยวหลังว่าพวกเราเป็นสหายข้าจะไม่ปิดบังความคิดต่อสหายแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็นึกถึงเพื่อนหญิงที่สวมเสื้อกระโปรงลายดอกนั้นหัวใจก็เจ็บแปลกเป็นครั้งหนึ่งและหลังจากที่ผ่านไปหลายวันฟ้านเสียนก็ได้ปลอมตัวแล้วก็เดินทางออกนอกเมืองไปตอนนี้รถม้าก็ได้เล่นไปตามทางหลวงที่ตัดผ่านที่นาของทหารทั้งหน้าหลังของขบวนอยู่ภายใต้การเฝ้าจับตาดูของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบเพื่อป้องกันการโจมตีของชนชาติหู หูฟ่านเสียนภาวนาชนชาติหูในบุกโจมตีแต่น่าเสียดายหลังจากคืนที่สนทนากันหลี่ฮงเฉิงเปิดฉากจู่โจมช่วงชิ่วเทียนแล้วเข็นฆ่าทัพม้าของชนชาติหูจนถึงเชิงเขาเทียนซานดังนั้นแนวหลังของเขตชิงโจวจึงกลายเป็นเงียบสงบลงฟ่านเสียนทราบว่าความเคลื่อนไหวของค่ายตะวันตกเพื่อรับประกันความปลอดภัยของตนเองหลี่ฮงเฉิงแม้ไม่ได้บอกจากปากและช่วยเหลือฟ่านเสียนในการเคลื่อนไหวในตอนนี้สายตาของฟ่านเสียนจับจ้องไปที่ดาบในมือในเล่มหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นดาบธรรมดาแต่ใช้วัสดุอย่างดีในการทำและด้วยมาตรฐานของชนชาติหูก็ไม่อาจหลอมสร้างขึ้นได้แต่ปัญหาอยู่ที่เมื่อ5เดือนก่อนเมืองชิงโจวยึดดาบเล่มนี้ได้จากชนชาติหูเจ้าหน้าที่สังกัดตึกที่4ประจำเมืองชิงโจวจัดส่งดาบเล่มนี้ไปยังมหานครแล้วก็มาถึงเบื้องหน้าของฟ่านเสียนดาบเล่มนี้ไม่ได้ทำเครื่องหมายอันใดฟ่านเสียนมองแป๊บเดียวก็สามารถจดจำออกว่านี่เป็นอาวุธที่ผลิตจากโรงงานพื้นที่เปยไฮของแคว้นเปยฉีและในตอนนี้ดวงตาของฟ่านเสียนก็ทอแววโกรธแค้นสุดระงับจนแผ่พุ่งพลังภายในกายออกมาแล้วจากนั้นก็มีเสียงเพี้ยนดังขึ้นดาบในมือของฟ่านเสียนได้หักไป2ท่อนแล้วเราก็ต้องมาติดตามต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบเขาก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับและในตอนนี้ครับเรายังมีช่องหนึ่งนั่นก็คือช่องเล่าหนังแหลกนั่นเองก็เป็นการเล่าเรื่องหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งถ้ายังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามครับแต่ถ้าใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทาง description ด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ